สวัสดีครับผมบอลครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งผมกับช่องไอบอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่อง4 minutes ใน EP ที่2อันนี้ผมก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วก็เปิดมาเลยเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมองเห็นอนาคตของเกตหรือว่าเป็นย้อนเวลาหรือยังไงแต่ว่ามันมีเรื่องของเกี่ยวกับ4นาทีใช่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในเวอร์ชั่นตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่2นะครับเราต้องเพ่งพร้อมกันอุ้ยต้นกล้าต้นกล้าปะใช่ปะเอออุ้ยเพื่อนเข้ามาเกี่ยวด้วยคิดว่าเพื่อนเขาอยากเล่นสนุกด้วยพาไปโรงพยาบาลว่ะพาไปโง่หรือไอ้ควายแล้วถ้ามันตายที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องจะทำยังไงมึงแค่ช่วยกูเก็บงานหน่อยดีกว่าเก็บงานที่อะไรวะจับมันถุงน้ำโหไม่ไม่ทำไปแกเฮ้ยเจ๊ตอนมึงตีคนที่ร้านเหล้าอ่ะกูไม่ช่วยมึงนะเว้ยแล้วทำไมตอนนี้กูอยากโอ้ยชี้นะแต่นี้มันร้ายแรงมากนะเว้ยถ้ามึงจะทำอ่ะมึงทำไปคนเดียวอ่ะมึงทำเหี้ยอะไรวะเจ๊สัตว์เจ๊มึงอยากตายเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยลุกขึ้นมาทำไมวะไอ้ต้นคือทำอะไรอ่ะกลิ่นเหมือนตอนต้นไอ้ต้นอย่าเฮ้ยตอนนี้เห็นแน่เลยเห็นเหตุการณ์จะเห็นก่อนเห็นก่อนนี่ไงแกคิดเที่ยงคืนสี่มึงมัวแต่อึ้งดิโอเคฉันละกูเห็นอนาคตช่วยกูยกมันแล้ว
หนีพาหนีเลยเขาเฮียอะไรเออสู้หน่อยสู้หน่อยมึงนี้เฮียแล้วพาเพื่อนเฮียด้วยนะเฮ้ยตีเองนี่ก่อนมึงจะตีเขาตีมึงก่อนเพื่อนไส้อาเจียนไหมครับไม่มีครับมางั้นบอกเขาดูแผลหน่อยอันนี้ก็คือเห็นอนาคตไปแล้วไงเออเห็นไปแล้วนะว่าว่ามันมีอะไรบ้างเอาอย่าหลับตาลืมอยู่นะครับตอนนี้หมอที่ห้องฉุกเฉินก็ยุ่งกันหมดเลยเดี๋ยวผมเย็บให้แล้วกันหมอไม่ใช่หมอฉุกเฉินหรอกครับผมเป็นหมอสันขอเซ็ตเย็บแผลนะครับได้ค่ะคุณหมอแล้วคือแบบทำต่อหน้ากูตั้งแต่ดีเข็มละเออแต่มันต้องเอาปิดหนูลูกจะหนูเอาเราไปมองหยังด้วยเหลือไปเห็นไปดิในกระเช้าป่ะมีชื่ออยู่ผมเห็นชื่อคุณในใจกันดอกไม้ที่คุณเอามาเยี่ยมคนไข้หมอนี่ความจำดีมากเลยนะมาล้างแผลทุกวันนะครับตัดใหม่หลังจากนี้7 วันมาให้ผมตัดให้ก็ได้ตัดใหม่จ้ะก็ผมเป็นคนเย็บไงครับกระถูกHa ha 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 ha
หมอครับผมขอถามอะไรอีกอย่างหมอเคยเจอคนไข้ที่มีอาการมองเห็นอนาคตได้ไหมก็มีบ้างครับในคนไข้จิตเวชหรือว่าคนไข้ที่สับสนหรือว่าเพ้อทำไมล่ะครับเปล่าครับขอบคุณที่มาทำแผลผมนะครับเอาแต่เพื่อนเขากำลังทำเคสนี้อยู่ใช่เป็นไงบ้างเนี่ยหลับตายแล้วมั้งปรากฏตายนั่นไงรู้ตัวแล้วนะเพราะว่าโดนหินไปไหนแปลกหินไปนั่นว่ะโหเฮ้ยมาในบทตำรวจว่ะเออโอ้ครับไม่เจอโทรศัพท์ผู้ตายแถวนี้เลยใช่ไหมไม่เจอเลยครับสมองแล้วป่ะถ้าเป็นอย่างนี้เออเอาแล้วตอนต้นคือแบบว่ายังไงกันนะตอนต้นอาจจะเป็นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เป็นโดมที่ตายจริงคือพี่ชายของผู้เสียชีวิตใช่ไหมครับอ้าวเติ้ลเหรอต้นกากับเติ้ลโอ้ my god ครับผมหาน้องชายเลยครับพีคเลยกูงงไปหมดตอนนี้พีคเลยว่ะต้นก็คือน้องชายของต้นกล้าเป็นน้องว่ะฆ่าโดมเองปะเนี่ยเออเกดอ่ะใช่ป่ะสัตว์ละโดมมันน่าจะเป็นน้องของต้นกล้าทั้งนั้นน่ะโอ้โหเชื่อต่อเต่ากันอีกงงไปหมดแล้วตอนนี้เออยัดไปยัดI
มึงเจอกูได้ไอ้สัตว์เป็นไรไหมเนี่ยอันน้อยใช่ป่ะคนดูเกินขึ้นในฮอกำลังตกใจอยู่เอออะไรงงอยู่งงเหมือนข้าน้อยยังไม่เฉลยไงกำลังคิดถึงอีกสีแรกเลยที่ต้นกล้าป่ะที่เอาหินไปก็ยังคิดเลยว่าคนนั้นน่ะถูกไข่เออถ้ารู้ว่าถูกไข่คือรู้เลยใช่พอดีว่าหมอมาหาเพื่อนแถวเนี้ยโอเคคนนั้นใครอ่ะหมอไม่ต้องรู้หรอกขอโทษแล้วกันที่ถามก็แค่เป็นห่วงก็เป็นห่วงเลยก็คือชอบเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันนี้หลุดทันแล้วหลุดไปแล้วหมอไปหาเพื่อนเถอะตอนนี้ผมไม่เป็นไรละแน่ใจแล้วว่าไม่อยากมีเพื่อนอยู่ด้วยถ้าเป็นนั้นกลับไปอีกทำยังไงผมไม่มีหรอกก็ถึงตรงนี้เดินไปแป๊บเดียวก็ถึงงั้นเราแลกไลน์กันไว้ไหมอันน่าโอเคจีบจบดูตัวยะเผื่อต้องการความช่วยเหลือไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรให้หมอกลับละเดี๋ยวเฟเวอริตไว เขาให้ลายแสดงว่าเขามีใจใช่เฟเวอริตไว้แล้วก็พิมพ์ไว้ด้วยพิมพ์แชทเอาไว้หาทุ่มแล้วหาทุ่มหนึ่งนาทีชอบเล่นอะไรกันหาทุ่มเนาะห้าทุ่มตลอดเลยฝั่งนี้ก็อยากรู้ว่าเรื่องเยอะมากอะไรครับอ้าวโดนแฮกนั่นไงคนนั้นน่ะคนนั้นแน่เลยผู้หญิงคนนั้นน่ะคนนั้นเฮ้ยเจออะไรกันวะเจอระบบก็ลองครับเฮ้ยเฮียมึงโวยวายอะไรกันวะมึงจะได้ทีมจัดการดิวะไอ้โก้เช็คเป็นหนุ่มด้วยนี่แน่นะมึงว่าอะไรกันมึงจะเถียงกันทำไมเถียงกันไปคอมก็ไม่ได้กลับมันไม่มีใครผิดตรงนั้นแกเปิดรูปให้ดูหน่อยใครตายเออตอนนี้ยังไม่รู้นะเพราะว่าตอนที่เปิดเขายังไม่เห็นหน้าด้วยก็ไม่รู้นะใครอ่ะเขาดูหน้าหน่อยหรือหาคนมารับแทนวะไม่รู้เลยวะจริงๆตอนเนี้ยเพราะเราไม่ได้เห็นหน้าคนที่ตายตีเป็นโดมไปก่อนได้ไหมตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นโดมใช่ก็โดมมีสิทธิ์มากกว่าเพราะว่าโดมมาถึงโรงพยาบาลด้วยไงเออเอออาจจะตายที่โรงพยาบาลนี่ป่ะก็ดูหมดสติไงดูแบบว่าอาจจะแบบไม่มีลมหายใจแล้วหรือเปล่าไม่ก่อนไม่ว่าเอาจังหวะตามหาเจอหรือยังว่าใครเป็นคนแฮกเว็บพนันยังหาแฮกเกอร์ไม่เจอครับกำลังเล่นตรวจสอบมันอยู่มันเกิดขึ้นได้ไงเป็นเพราะคุณเอากำลังไปขยายเซิร์ฟเวอร์โดยไม่แจ้งหุ้นส่วนเรื่องนี้ผมเคยเตือนคุณแล้วนะครับ
เอาผมต้องแจ้งท่านประธานไม่โดนโทษเฉยมาจัดการเองหรือว่าโทรกลับโอ้โหจะมองอยู่หรอเขาไม่ให้เราเห็นเขาไม่ให้เราเห็นเลยจริงมาดูสิจะบรรจบกับตอนต้นไหมน่าจะยังวะเอ้ามาถึงบ้านเลยขอโทษที่มารบกวนนะครับพอดีผมผ่านมาทางนี้ก็เลยอยากจะมาเช็คว่าคุณเป็นยังไงบ้างปกติตำรวจเขาไม่ได้มาที่บ้านด้วยนะก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับผมสบายดีคุณไม่ต้องห่วงหรอกแล้วอีกอย่างผมอยากให้ความมั่นใจคุณครับว่าผมจะตามหาคนที่ทำร้ายน้องชายคุณให้ได้ได้แล้วไงต่อเขาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตัดสินโทษจำคุกข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับผมเคยคนอื่นฆ่าคนนะยังมากไม่ติดคุกแค่10 ปีสุดท้ายมันก็ออกมาใช้ชีวิตปกติได้ไอ้กระบวนการยุติธรรมของคุณนี่มันยุติธรรมจริงปะวะขอบคุณที่แวะมาหานะครับเรื่องมันยุ่งยากมากเลยตอนนี้เรื่องเยอะไปหมดแล้วอยู่เฉยหมอถามก็เป็นคนแบบว่าเป็นฝั่งเดียวกับผู้หญิงคนนั้นที่เข้าไปแฮกแฝงตัวเข้าไปเนาะเออแฝงตัวเข้าไปแฮกระบบเออใช่ก็เลยจะไปลิงก์กันกับการที่หมอถามพยายามเข้าหาเกรดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นว่ารู้ว่าเกรดเป็นลูกของใครจะเห็นสกุลเพราะว่าถ้าทำการใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้แบ็คกราวด์เบื้องหลังใช่เบื้องหลังญาติตระกูลพี่น้องของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วใช่นี่โอเคอันนี้ลิงก์กันแล้วแสดงว่าเกี่ยวข้องกับเหตุผลในการเข้าหาเกรดของหมอถามก็คืออันนี้ก็เป็นแค่การคาดเดาแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่ามันดูเข้าหาเร็วมากใช่ถูกหรือว่าจะแบบชอบด้วย อาจจะเพราะชอบด้วยหรือเปล่าแต่กับการแต่กับการตัวของเกรซเองเขาจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากไหนจะประเด็นอีกคนตายคือใครเพราะเปิดเรื่องเห็นเปิดเรื่องมาเนี่ยเป็นต้นกล้า
กำลังเอาหินทุบใครสักคนอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังตอนแรกเราก็ยังไม่รู้เนาะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นตอนของเรื่องของเพื่อนเขาคือไตเติ้ลไตเติ้ลเป็นของเกรซก็คือแบบว่าทะเลาะกับวิวที่เป็นแฟนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่ามีการแบบว่าฉุดกระชากกันอะไรอย่างนี้จนมีตัวละครตัวนึงที่โผล่มาคือโดมโดมเนี่ยก็จะแบบว่าเอ้ยทำอะไรอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าวันถัดมาปุ๊บวิวติดต่อไม่ได้หายตัวไปอะไรอย่างนี้แต่ไตเติ้ลกลับมาเรียนปกติก็เลยทำให้โดมก็แบบว่าเอ้าเมื่อคืนบอกเพื่อนว่าเมื่อคืนเห็นนะว่าอยู่ในการทะเลาะอยู่หน้าตึกทะเลาะอยู่หน้าตึกก็เลยให้เพื่อนไปถามสรุปก็คือบอกว่าไม่เห็นไม่ได้อยู่ด้วยกันหน่อยอะไรเงี้ยก็คือไตเติ้ลโกหกเพื่อนคนอื่นใช่แล้วไตเติ้ลก็เลยแบบว่าก็เลยเรียกไตเติ้ลไตเติ้ลก็เลยเรียกโดมไปคุยไปเคลียร์แต่ว่าอย่ายุ่งเรื่องของกูประมาณว่ามึงเห็นก็เห็นไปเถอะแต่ถ้าใครมาถามก็บอกว่าไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวนะประมาณนี้แต่คืนโดมอ่ะเหมือนไม่ยอมไปเดินชนไหล่ก็เหมือนเป็นการเปิดศึกแถมก็แบบว่าในกลุ่มไลน์เขาก็ปล่อยคลิปเลยที่เขาแบบว่าถ่ายพอดีเหตุการณ์นั้นอะไรเงี้ยก็ทำให้ไตเติ้ลแบบว่าไม่พอใจแล้วก็เลยแบบไปเอาเรื่องแล้วก็เหมือนลักพาตัวมาเลยจับตัวโดมมาเลยอะไรแล้วก็ไปลากเกรซมาเกี่ยวอีกก็บอกว่ามีเรื่องให้สนุกให้ทำเกรซก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ถามว่าสรุปแล้ววิวอยู่ไหนอยู่กับมึงหรือเปล่าอยู่กูนี่แหละกูขังไว้อะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังไม่รู้เรื่องโดมจนแบบพาไปที่หนึ่งเราก็เปิดหลังรถมาปุ๊บเจอโดมอยู่นั้นเกรซก็เอามึงทำอะไรเนี่ยประมาณนี้อะไรเงี้ยทำไมถึงไปทำแล้วเอามาใส่หลังรถแบบทำร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าฟึ๊บเหมือนเขาแบบว่าเห็นภาพเหมือนเดิมก่อนแบบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน4นาทีนะอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นว่าแบบว่าเหมือนตัวเอาหินไปแล้วก็ไปทุบทางด้านของโดมจนเสียชีวิตเลยอะไรเงี้ยก็เลยพยายามจะไปห้ามไปช่วยสุดท้ายก็เลยกลายเป็นตัวเองก็คือแบบว่าเอาหินไปทุบทางด้านของไตเติ้ลแทนเนาะแล้วก็ตัวเองก็แบบขับรถพาโดมไปส่งโรงพยาบาลจบตรงนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะก็เราก็จะเห็นเคสพาโดมเข้าที่โรงพยาบาลก็แบบว่าเป็นหลับสลบไปแล้วก็จะเห็นปุ๊บไปละเราก็จะเห็นว่าแบบว่าตัวของไตเติ้ลเองก็เหมือนสลบอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้เหมือนกันตัดภาพมาทีก็เป็นต้นกล้ามาที่โรงพยาบาลเนาะแล้วก็เหมือนแบบร้องไห้ฟูมฟายผมขอเจอน้องชายผมหน่อยอะไรเงี้ยพอกดเขาก็เปิดถุงของเขาแหละแล้วเขาก็เห็นว่ายืนยันว่าใช่น้องเขาแต่คือคนดูอย่างเราก็ไม่รู้ตอนแรกเราก็แบบอ้าวต้นกาไตเติ้ลอะต่อเต่าต่อเต่าใช่เป็นพี่น้องกันแน่เลยอุ้ยแต่ว่าไตเติ้ลเป็นน้องหรออะไรเงี้ยพอตัดภาพมาอีกฝั่งนึงเนาะก็จะเป็นไตเติ้ลก็ไปหาฝั่งของเกรซอยู่เฉยเกรซก็คือกำลังจะเข้าบ้านนี่แหละกำลังจะเข้าคอนโดตัวเองปุ๊บอยู่เฉยก็เป็นไตเติ้ลเดินมาทุกคนก็เอ้าสรุปไม่ใช่หรอวะสรุปคนตายคือใครอะไรเงี้ยคนตายคือใครอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็วางไปได้ถ้าไม่ใช่ไตเติ้ลก็ต้องเป็นโดมแต่ก็อาจจะมองที่ว่าโดมอาจจะไปเสียที่โรงพยาบาลอาจจะสาเหตุอะไรก็ว่ากันไปเนาะอะไรอย่างงี้ก็เข้าใจได้เหมือนกันแต่เราคือยังไม่ชัวร์นะว่าเป็นแต่ว่ามันก็ค่อนข้างลิงก์นะถ้ามองว่าเป็นโดมแล้วตัวของต้นกล้าเองที่จะมีความแค้นว่าคนที่ทำน้องของเราเป็นใครอะไรเงี้ยแต่อาจจะรู้ตัวตอนหลังว่าใครเป็นคนทำแล้วก็เป็นคนลงมือเองเพราะว่ามันก็สมเหตุสมผลอยู่อะไรอย่างนี้แต่ว่าไปแก้แค้นได้แก้แค้นใครนั่นน่ะสิแก้แค้นไตเติ้ลหรือว่าแก้แค้นเกรซที่เราไปพูดถึงตอนนึงว่าแต่ตอนนี้คือเรายังไม่เห็นรูปเลยอ่ะไม่เห็นเป็นใครเนาะยังไม่เห็นว่าเป็นใครกันแน่อะไรเงี้ยตอนที่นั่งดูก็มีแว๊บเหมือนกันว่าแบบว่าหรือมันเป็นใครก็ไม่รู้ว่าสักคนนึงที่แบบเป็นแพ้ระบาดแทนเงี้ยหรออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาจริงมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่ามากกว่านั้นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเราดูแค่สองตอนเองมันยังแบบว่าคาดเดาอะไรแบบมันก็ได้แบบคาดเดาเนาะแต่แบบว่าฟีลแบบว่าตรงไม่ได้หรอกพวกแกสงสัยต่อไปเถอะแต่ที่เขาค่อยให้เราแบบว่าค่อยๆดูค่อยๆดูละกันเขาอยากให้เราคิดไงว่ามีแนวทางไหนที่มันพอจะเป็นไปได้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนฝั่งของพี่กรณ์หลังจากที่ก็ไปดูธุรกิจเนาะใต้ดินอะไรเงี้ยก็เกิดเหตุขึ้นก็มีคนแฮกระบบก็วันไปเราก็รู้แล้วแหละว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นแหละแต่นี่เนี่ยนะพวกเธอจะโวยวายอะไรกันขนาดนั้นวะแต่ว่าพอตอนที่เขาไปคุยกับอะไรนะพ่อของคุณฟ้าผู้การอะไรเขาก็บอกว่าเรารู้ตัววิชัยอะไรปะเรารู้ตัวแล้วว่าแบบว่าเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่มันเสียดิใช่ไหมเสียวิชัยพ่อของฟ้าพ่อหมายถึงพ่อเขาบอกว่ารู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนทำใช่ไหมแฮกระบบจ้างวานผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงหลังอะไรแล้วก็แบบว่าไปจัดการคนนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเอ๊ะเราคนคือหรือว่าคนนั้นเขาแบบว่าจริงๆเขาไม่ได้ทำวะเราเป็นแพะรับบาปอีกทีหนึ่งหรือเปล่าวะหรืออะไรวะเอ้ยแต่เขาไม่ได้มีการเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนปะแต่เขาไม่ได้บอกว่าไปจ้างวานผู้หญิงคนนั้นนี่ใช่ใช่ใช่เพราะเราจะเห็นตอนท้ายว่าผู้หญิงคนนั้นคือมาหาหมอใช่สรุปไอ้เสียนก็คือแพะรับบาปซวยไปฉันก็คิดว่าหรือว่าถูกสงสัยมาอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือซวยนะก็ตายไปเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็เราก็ได้เห็นว่าจริงๆอ่ะคุณฟ้าก็คือเป็นน่าจะเป็นคู่มั่นก่อนนี่แหละโอ้แต่ซีนนั้นคือแบบเนาะตราต
รึงตราตรึงของจริงเลยแล้วบวกกับตอนนั้นแบบว่าตัวของต้นกล้ากำลังเสียใจเนาะกับน้องชายกันอะไรเราก็แบบว่าเหมือนอยากหาที่พึ่งพิงใครสักคนก็คือโทรหาพี่กรณ์แล้วก็เป็นช่วงที่เกิดแฮกระบบพอดีเขาก็แบบว่าตัดสายทิ้งปึ๊บพอโทรไปอีกรอบปึ๊บว่าเขาโทรกลับก็โมโหโดนตะคอกใส่บินใส่ไปเลยเออก็ทำให้แบบว่าเศร้ากว่าเดิมเสร็จแล้วก็ทำให้น้องได้มาเจอคุณตำรวจเออคุณตำรวจก็ดูแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยเนาะเออมาเลยอ่ะยูเซก็แบบมาเขาก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะแบบจะตามไปดูอะไรอย่างงี้ก็เลยว่าเออสืบคุณตำรวจมีนัยยะอีกนะหมอทางตอนนี้คาดเดาอะไรไม่ได้จริงๆประมาณนั้นนะก็ในเรื่องของในEP 2ก็ประมาณนี้ก็ค่อยๆใส่มาให้เราแบบวิเคราะห์อะไรอย่างนี้เนาะอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราดูต่อแล้วกันว่าในEP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับซีรีส์4 minute ในEP ที่2นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากทางไอพอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับReactionในEP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ